ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากกับเมนูพาเนียกรอบซอสน้ำจิ้มแจ่วครับบอกเลยนะว่าเมนูนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังทำง่ายสุดๆเลยครับแถมยังมีน้ำจิ้มแจ่วสไตล์อีสานแซ่บๆรับประทานคู่อีกด้วยนะอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูพาเนียกรอบซอสน้ำจิ้มแจ่ววิธีทำใส่พาเนียลงในภาชนะตามด้วย3เกลือนมข้นจืดคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะนำพาเนียที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำพาเนียลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเรียมไว ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดพาเนียทอดกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกรอบใบสะระแหน่รับประทานคู่กับซอสน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ